ครับสำหรับศูนย์เลี้ยงไก่พื้นเมืองชุมชนเนี่ยครับของสัตว์ประมงหมู่8นี่เป้าหมายก็คือว่าเฮาเลี้ยงไก่เพื่อที่ว่าจะผลิตเอาไข่นะครับเนื่องจากกันข้อมูลชุมชนที่เฮาได้มานั่นครัวเรือนแต่ละครัวเรือนเนี่ยได้ซื้อไข่ไก่นี่ในแต่ละเดือนเนี่ยจำนวนนักพอสมควรกับสูญเสียกล้าใจตอนนี้นะครับแล้วก็ไข่ในท้องตลาดเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นติ๊กๆนะครับถ้าคณะกรรมการแล้วก็พี่น้องเจ้าบ้านก็เลยมีแนวคิดร่วมกันว่าเฮาน่าจะมีศูนย์เลี้ยงไก่ชุมชนของตัวเก่าโดยที่ว่ามีเป้าหมายเพื่อจะผลิตเอาไข่นะครับเอาไข่เนี่ยมาให้กับสมาชิกของแต่ละศูนย์เลี้ยงเนี่ยไว้บริโภคศูนย์เลี้ยงไก่นี่1ศูนย์นี่จะครอบคลุมช่วยเหลือครัวเรือนได้ประมาณ5ครัวเรือนฉะนั้นศูนย์เลี้ยงไก่พื้นเมืองชุมชนในสำมองหมู่8นี่ทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ14-15ศูนย์ครับ14-15จุดแล้วก็แต่ละจุดนั่นก็จะเก็บไข่เวียนกันไปอย่างนั้นครับสมมติอย่างเราเฮาเก็บไข่วันนี้ได้ไข่มาอย่างได้ไข่มาวันนี้ผมเก็บได้5ฟองนะครับ5ฟองเนี่ยก็จะฮื้อสำหรับครัวเรือนที่1วันผูกเก็บมาได้ผมก็ฮื้อครัวเรือนที่2ได้ฮื้อเก็บมาได้ก็ฮื้อครัวเรือน3บนกันไปเยอะๆครับสำหรับไข่นะครับแต่ละศูนย์จะจะแยกเอียสำหรับอาหารนั่นอาหารที่เอามาฮื้อไก่เนี่ยยังเข้าเปลี่ยนก็ดีแกบก็ดีอย่างต่างๆเนี่ยเฮาก็เอาจากกันหงสีเข้าชุมชนของเฮานะครับซึ่งเฮามีหงสีเข้าชุมชนอยู่ทุกวันเนี่ยเฮาจะสีเข้าอยู่หลังจากเฮาสีเข้าเสร็จเนี่ยเฮาก็จะเก็บแกบหรือล้ำเนี่ยนะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนปลายข้าวเนี่ยครับไว้ส่วนหนึ่งเพื่อว่าจะเอามาฮือกับมันเป็นอาหารไก่ในศูนย์เลี้ยงไก่ชุมชนนะครับตรงนี้ก็ขณะนี้เขากำลังขยายไปอยู่หลายจุดอยู่แต่ก็ที่สำเร็จแล้วก็มีที่เสร็จไปแล้วก็มีที่ยังบ่เสร็จเพียงแต่ก็มีนะครับตอนนี้นี่เขาเชื่อว่าจะเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้หำทางหนึ่งจัดนักครับ